ลูกอุ๊บอยู่ที่สวนหน่อไม้ตรงหรือว่าหน่อไม้เพหวานค่ะลูกอุ๊บยังมีสวนหน่อไม้อยู่นะคะแต่ไม่ได้รับการดูแลประมาณสัก 4-5 ปีเห็นจะได้แล้วนะคะปีนี้นะคะครูกุ๊กจะลงมาบำรุงดูแลด้วยตนเองเลยนะคะจะปลูกแซมกับต้นนี้ต้นสนนะคะต้นสนนะคะตรงนี้นะแล้วก็มาดูนี่ค่ะหน่อไม้ของครูกุ๊กค่ะหน่อไม้กอนึงเนี่ยจะต้องมีต้นที่เขาเลี้ยงหน่อของเขาอยู่ประมาณอยู่ที่กอนึงก็จะมีอยู่ให้จะเก็บไว้ประมาณเนี่ยค่ะ1 2 3 4ลำต้นพอนะคะตรงที่ส่วนเป็นแขนงของเขาเนี่ยจะต้องตัดออกนะคะเพื่อไม่ให้เกิดการแย่งอาหารของหน่อไม้ที่จะเจริญเติบโตขึ้นมาค่ะจะต้องบำรุงดูแลนะคะตรงนี้ก็จะใช้นี่ค่ะใช้ใบค่ะเข้ามากลบตรงนี้เพื่อให้ดินของเขาเนี่ยชุ่มชื้นแล้วก็มีน้ำหล่อดินด้วยนะคะมาสาธิตทุกคนค่ะใครสนใจที่จะเอาไปเลี้ยงได้เลยนะคะหน่อไม้เพหวานค่ะแล้วก็คือจะไม่ขมค่ะต้มก็ต้มง่ายด้วยนะคะถ้าเราได้บำรุงรักษานะคะหน่อของเขาก็จะใหญ่แล้วก็สวยนะตอนนี้ยังหน่อไม่ขึ้นนะคะเพราะว่าอยู่ในหน้าแรงอยู่แต่ถ้าเราได้บำรุงรักษาดูแลจริงๆนะคะก็จะได้หน่อไม้ที่หน่อใหญ่นะคะตัวนี้เนี่ยเราจะต้องตัดออกนะคะตัดออกให้เยอะเลยนะคะใครสนใจอยากจะได้เอาไปปลูกนะคะหน่อละ25 บาทค่ะต้นละ25 บาทให้เลยค่ะพวกที่เป็นแขนงตรงนี้นะคะแขนงตรงนี้ตัดทิ้งเลยค่ะตัดทิ้งเลยไม่ต้องไปเสียดายนะคะเขาจะขึ้นมาตามไอ้บริเวณที่เขาเป็นรากของเขาไปนะคะนี่ค่ะจะต้องบำรุงเยอะแยะเลยค่ะดูค่ะฝั่งนั้นก็มีค่ะสวนลูกหูลูกตาของครูกุ๊กเลยค่ะสวนหน่อไม้ตรงหรือว่าหน่อไม้เพหวานนะคะนี่ค่ะชอบคือเอามาปลูกนะคะสุดยอดเลยแล้วเรามาช่วยครูกุ๊กบำรุงนะคะเราจะได้หน่อไม้เพหวานที่ทานแล้วอร่อยขอบอกว่าหน่อไม้เพหวานของครูกุ๊กเนี่ยอร่อยแซ่บเวอร์จริงๆค่ะรสชาติเขาจะกรอบแล้วก็นุ่มหวานหอมด้วยนะทานแล้วสุดยอดเลยค่ะอาหารอีสานของแซ่บบ้านครูกุ๊กคิ้วสวยนะคะหน่อไม้เนี่ยก็คือเป็นสิ่งที่ครูกุ๊กโปรดปรานที่สุดเลยแต่ตอนนี้ก็คือหายากมากนะคะหายากมากเลยราคาก็แพงด้วยนะแต่ครูกุ๊กจะเอาไปฝากแฟนคลับนะคะเชิญนะคะรอทานหน่อไม้ไผ่หวานจากครูกุ๊กค่ะ